why, been a while, too many can turn on the man, on the man, thought they kept them quiet. Been a roam, just make her die. ไอ้เหี้ยเปียมันยังไม่เข้าประเทศเดียววะมันทำเหี้ยอะไรวะโอ้พี่ทำไรน้องคุยอยู่ร้านน้ำตาลพี่คุยอะไรคุยเรื่องที่มันเกิดเรื่องที่เกิดบนเควสเซียพี่คุยกับใครคุยกับพี่เกียร์ครับเอ้าพี่เกียร์อยู่เหรอใช่ครับพี่กูไปได้ปะได้มาฟังก็ได้คนอยู่เยอะปะอยู่ก็แก๊งผมอะแก๊งผมอยู่เยอะแล้วก็มีพี่เกียร์แล้วก็พี่เปาพี่หมัดพี่ตาคุยแบบคุยจริงจังเลยเหรอสาระเลยไปได้ไม่ใช่ไปแล้วกูโดนด่านะก็ยืนฟังไงไม่ยืนฟังก็ได้ที่ไหนนะแลนตานแลนตานแลนดำอันโจแล้วไอ้เยอะลำตาลแล้วทำไมเปียกไม่พูดชัดๆล่ะครับกดไมค์แล้วก็ค่อยๆพูดอ้าวครับผมได้ครับแลนตาลตาลครับพี่เลิฟอยู่เนาะไหนๆจะถึงแล้วไอ้เปียกตื่นเต้นไอ้เปียกมาอุ้มพี่ด้วยเปียกอยู่ไหนอ่ะถึงแล้วอุ้ยอุ้ยแหลกแหลกเดี๋ยวต่อมาตรงนี้ไหนออกออกเออแก๊งอ่ะอยากให้กลับมาทำแก๊งถ้าผมจะกลับมาทำแก๊งเฮดรับเปิดจัดอ่ะอยู่ข้างผมครับนี่ส่งอะไรนะอุ้มดิอุ้มก่อนแล้วผมก็เลยตัดสินใจบอกคุยกับโทนี่ว่าแบบไม่ได้อันนี้แล้วโอ้ยหลุยจะตายหลุยเฮ้ยหลุยนี่มันเหลือจริงๆนะแล้วทีเนี้ยการตัดสินใจตรงนั้นนะผมให้เพื่อนหมดเลยทุกอย่างครับเพื่อนมึงคนที่ทิ้งมึงบ่อยๆปะผมว่าไม่ใช่แล้วครับไอ้หมัดเหรอเนี่ยครับใช่ครับไม่เคยทิ้งเพื่อนครับพี่ก็หมัดไงเออก็หมัดก็มาอยู่กับมึงไงแล้วไงต่อใช่ครับโอเคแล้วไงต่อหมดจบแล้วบอกด้วยแล้วทีเนี้ยก็สุดท้ายแล้วก็ทุกอย่างอ่ะผมยกให้เขาเป็นผู้นำครับเพราะว่าผมอาจจะเป็นผู้นำไม่เก่งผมบอกน้องๆแล้วครับแต่อยากอยู่ข้างน้องเสมอเฮียสันดานหลุยเฮียแล้วอยู่ข้างน้องเสมอการแก้ปัญหาคือยังไงมันไม่ใช่ยุบแก๊งนะไม่ได้ยุบแล้วครับพี่เปาไม่ได้ยุบแล้วครับเออไม่ต้องยุบแล้วโอเคแต่ถ้าตอนเขาอยากออกลองอยากแบบไปใช้ชีวิตประชาชนสัก15วันโอเคถ้าเขาอยากพักสมองนะครับก็อันนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่าการยุบครับพี่ว่าถ้าพักเหรอตอนน่าจะต้องคุยกับไอ้จอนนะพี่เปาไม่เรื่องไอ้จอนน่าจะคุยพรุ่งนี้เพราะว่าอย่างที่บอกแหละวันนี้ดูไว้ก็พักกันมันทักมาบอกผมว่ามันต่อคิวอยู่มันอยากเข้ามาพูดอ่ะพี่ไอ้จอนเหรอใช่ครับจอนอ่ะไอ้คนที่ช่องบินนะพี่ถ้าน้องมันอยากเข้ามาพูดก็ให้มันพูดก่อนมาพูดเลยก็มีเกียร์อยู่เกียร์ว่างปะล่ะได้ครับได้อยู่ได้คือจะเป็นนี้ครับพี่เกียร์ครับมันจะมีแค่เรื่องเดียวครับที่รู้สึกไม่โอเคครับเรื่องคำว่าตายตัวตลกครับมันมีเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวจริงๆครับเดี๋ยวให้น้องมันมาพูดแล้วกันใช่ถ้าได้คุยกันว่าโอเคมันไม่ใช่เออมันก็จบครับพี่ไม่เคลียร์กันเป็นประโยคไปดีกว่านะหมัดเนาะใช่ครับแต่เท่าที่สอบถามน้องมาเบื้องต้นน่ะเหมือนน้องมันพูดว่าไอ้แบบเหมือนแบบมันพูดว่าไอ้อ้วนตุตะประมาณนี้แต่อันเนี้ยต้องรอน้องมากูก็ไม่ชัวร์เพราะว่ากูก็ไม่ได้ยินทั้งหมดถามว่าได้ยินไหมกูก็ได้ยินนะแต่ด้วยความที่กูไม่ได้ยินทั้งหมดคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับก่อนหน้านั้นนะครับไอ้ตอนลองใส่หน้ากากดิคือก่อนหน้าที่เขาจะพูดคำว่าไอ้ตายตัวตลกอะครับคืออ๋อหน้ากุศลกากหม่ำนี่ใช่ครับแล้วเขาบอกไอ้หม่ำไอ้อะไรสักอย่างเนี่ยแหละไอ้หน้ากากหม่ำเดี๋ยวกูฟรีไมค์ขอเปิดฟรีไมค์แป๊บนึงอะแล้วจากนั้นมันก็จะมีคำว่าไอ้ตาไอ้ตัวตลกมาครับมันเลยทำให้ผมมันเลยทำให้ตอนกับผมคิดไปอย่างอื่นไม่ได้ครับถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าก็เดี๋ยวคุยกันก็เดี๋ยวลองให้น้องมาอธิบายแล้วกันกูก็ไม่ได้ข้าไม่กระซิบกระซิบไม่ได้พูดคิดว่ามันเคลียร์กันได้สามทุ่มเอาเรื่องแก๊งก่อนอ้าวพี่ผมขอหัวข้อแรกได้ไหมมึงกระเป๋าอะไรหลุยอะไรนะกระซิบนะ114หัวข้อแรกไม่มีอะไรเลย92หัวข้อแรกคือมันจะมาเข้าดูไว้แล้วก็ไม่เข้าแล้วสุดท้ายเจอหมัดแล้วก็กลับมาหัวข้อแรกสรุปให้พี่เกียร์ให้หมัดก็คือเขาสรุปว่าตรงเนี้ยจะยังไงก็ได้ก็แล้วแต่ข้างล่างของมึงสองคนเขาหมายถึงอย่างนั้นอ๋อผิดท่าอีกไว้เสียไม่ได้ก็ต้องอยู่แล้วเพราะว่าแบบกว่าจะรวมกันได้กว่าจะเป็นขนาดนี้มันก็ใช้เวลาใช่ไหมล่ะ
ร้างกันมาต้องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยจะให้มันเดือนแล้วนะครับพี่แล้ว3เลยแบบเต็มๆด้วยอีกไกล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 อีกไกลแล้วมันไปหามึงยังปัญหามึงยังมามีเยอะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยไอ้เพี้ยกูท่าแรกดิกูขยับตัวไม่ได้กับคำแบบแค่นี้ไม่ได้ก็เจอปัญหาก็แก้กันไปอ่ะแต่อย่าแก้อย่างที่พี่บอกรู้ป่ะกูพวกกูสร้างกันมาจะเข้าปีที่5ใช่ไหมทุกวันนี้ปัญหายังไม่หมดเลยจริงปัญหามันไม่หมดเลยไม่มีวันหมดเย็ดแต่แค่ตัวมึงเองต้องข่มใจเข้มแข็งมากกว่าคนอื่นอ่ะเพราะมึงนำคนมึงต้องไม่รู้ว่ามึงไม่รู้ว่ามึงคิดยังไงกูเข้าใจความรู้สึกมึงนะเว้ยเข้าใจเลยแหละว่ารู้สึกยังไงเอ้ยกูขยับตัวไม่ได้เป็นไรวะแบงค์มันก็เป็นเหมือนกันแต่ว่ามันติดอยู่คำอะไรโน้ตแบบว่าต้องเปลี่ยนทรงผมอะไรนี่ทรงผมแรปเปอร์เราพาน้องมาขนาดนี้แล้วอ่ะเข้าใจใช่มั้ยมันไม่ใช่จะทิ้งมันก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยมันก็ต้องพยายามทำมึงอย่าบ้าต่างคนต่างน้องมาเท่านั้นแหละมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยอย่าไปแก้ปัญหาด้วยวิธีอย่างนั้นเลยพี่คิดไงเรื่องนี้ไม่รู้ไม่อยากพูดอะไรอ่ะมึงกำลังหนีปัญหาอยู่อ่ะกูไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นสิ่งที่มึงคิดจะทำกูก็ไม่อยากพูดอะไรงั้นกูไปแล้วเดี๋ยวมาครับพี่นี่กระซิบนะตัวผมเองจะ V2 ตอนไหนก็ไม่รู้เลยเนี่ยอีกนานไหมก่อนจะไปพูดสิ40 คิวอ่ะ46 คิวอ่ะขอจอนพี่เชื่อป่ะพลามผม46 คิวประมาณ15 ทีดุมรีพอร์ตไอ้หลุยที่หลุยเรื่องสวัสดิ์แกงหนูเป็นนานไม่นานมันยังนานแล้วพี่ไปบนดับเยี่ยอะไรล่ะนานต่อชั่วโมงครึ่งกี่คิวอ่ะพี่ชั่วโมงครึ่งกี่คิวอ่ะโหนานมากมันอยู่คิวที่46อ่ะมันบอกแต่วันนี้เพราะว่าประเทศมันเต็มมันบอกว่ามันอยากเข้ามาขอโทษมันบอกประมาณนั้นใช่ครับคือจริงๆครับพี่เกียร์ถ้าตอสอ่ะแค่คือแค่ขอโทษเขาคือไก่คำพูดแค่นั้นนะผมว่าตอสมันเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากครับถ้าแค่เจอมาเยอะกันใช่ครับทั้งด่าแม่ทั้งด่าพ่อมันเคลียร์ได้ขอแค่ขอโทษจริงๆครับเดี๋ยวมันเข้ามาเฮียเชื่อผมดิมันก็เข้ามาแล้วก็แบบลงตัวคือต่างฝ่ายต่างขอโทษกันอ่ะมันก็จบลงได้ดีใช่ครับพี่จริงๆเลยต่างฝ่ายต่างขอโทษอ่ะเริ่มใหม่อ่ะได้เราได้เมืองมันก็เหมือนเดิมไงทำไมอ่ะมันโทษตัวเองเหรอไอ้ตอดอ่ะหรือมันยังไงเห็นมันเสียงมันงอมๆครับตอนแรกคนเดี๋ยวผมพูดเองคือตอดครับเป็นคนคิดมากครับเวลาเห็นพี่แบงค์โพสหรือพี่เกียร์โพสอย่างนี้ครับมันจะคิดแตกไปหมดเลยว่าเขาด่ากูหรือเปล่าวะเขาอะไรกับกูหรือเปล่าวะมันเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วนะไม่พี่ไอ้ตอดมันเป็นอย่างนี้คือว่าถ้าเป็นคนจริงจังถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักอ่ะหรือเป็นที่เขาแคร์ใช่มันจะแคร์คนที่แบบมันรู้จักมากไอ้ตอดอ่ะกูพูดตรงนี้เลยถ้ามึงระแคงใจหรือว่าตรงไหนที่คิดว่าเฮ้ยกูหรือเปล่ามึงทักมาได้เลยทั้งกูหรือทุกคนเลยในด้วยทักได้เลยถ้ามึงฟังนะถ้ากูจะด่ามึงกูทักข้อความไปด่าพี่เชื่อว่าไม่มีนะกูจะทักข้อความไปด่ามึงแค่นั้นเองไม่มีหรอกไอ้ตอสเขาจะโพสถึงมึงอ่ะเขาคงโพสถึงคนอื่นเมื่อไหร่จะขยันทำยูทูบเองแล้วเองเพราะรุ่นนี้ถูกไหมครับหลุยไม่โพสก็บอกไปแล้วว่าทำแบบเป็นอัลบั้มครับลาหลุยดูคำบรรยายครับหลุยจริงนะไอ้เชี่ยเป็นวันมิวมั้งเฮียพ่อเฮ้ยชุนละมุนมันโดนได้หลายเฮียอุ้ยด่าพ่อเลยเหรอเอาทุกคนมาละเขาต้องบอกให้ไม่เอาครับพี่เปียกไม่เอาโจอยากเป็นวีสองไหมโจไม่เอาครับพี่อยากครับพี่คืออย่างที่พี่บอกแหละอย่าแรปอย่าแรปนี่ไงนี่ไงพร้อมแรปอะทรงแรปเปอร์จากแบงค์ทั้งใครพร้อมแรปแล้วพร้อมแบบเริ่มต้นใหม่อะทรงแรปเริ่มต้นใหม่นะเหมือนไม่มีอะไรเลยเว้ยเผื่อเขาอาจจะเป็นห่วงมึงด้วยซ้ำถ้ามึงเป็นอย่างเงี้ยไม่เอาครับไม่เอาครับโอ้ยอย่ามาหาทำครับพี่เกียร์ว่าทั้งเมืองน่ะเขาจะมาดูจากข้างนอกไหมเรื่องแก๊งที่มีปัญหากันนะครับมาสื่อออกไปแล้วอ่ะว่าซิตี้มันรู้หมดแหละแต่แค่มันจะพูดหรือไม่พูดมึงสุดท้ายแล้วมึงฟังนะเว้ยมึงไม่ต้องโฟกัสว่าคนจะรู้สึกกับมึงยังไงมึงโฟกัสน้องข้างหลังแคร์คนอื่นมากเกินหรอครับหรือว่าไงมึงแคร์ได้เว้ยมึงแคร์ได้แต่แค่มึงอย่าแคร์จนทำใ
ตัวมึงหรือน้องๆมึงลำบากเว้ยอันนี้จริงเรื่องมาเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะตอดมันแก้ไขไม่ได้นะเว้ยมึงแค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอ่ะแล้วเรื่องแก้ปัญหาให้มันถูกจุดอ่ะกูเคยบอกมึงแล้วนี่ถูกไหมตอดว่าแบบว่าคนชอบ100คนคนเกลียด10คนแต่ทำไมมึงต้องไปโฟกัสคนที่เกลียดมึง10คนอันนี้จริงแล้วคนที่ชอบมึงเขาจะรู้สึกยังไงถูกไหมกูเคยบอกมึงไปแล้วนี่ถ้ามึงไม่มึงควรจะเอาเวลาไปแคร์คนที่ชอบมึงดีกว่าไหมไอ้หลุยไอ้หลุยเปียตกใจเลยเฮียไอ้ประชุมพะพ้าหน่อยมันกระทบเยอะถ้ามันตัดสินใจอะไรไปอ่ะนั่นน่ะตัดสินใจให้มันแบบดีๆค่อยๆคิดใจเย็นๆเดี๋ยววู่วามบางเรื่องรักว่ะเขาเรียกกูคนเขาเรียกผิดชื่อไปแล้วเอางี้ผมไม่กล้าสู้หน้าไงพี่คือแบบฮะจะพูดยังไงอ่ะเป๊ะแบบถ้าสมมุติเรื่องอันนี้ถ้าเราไม่มาเคลียร์ปุ๊บอ่ะผมยังแบบเล่นต่อเงี้ยแล้วผมไปเจอพวกพี่เกียร์เงี้ยผมจะทำตัวไงอ่ะมันแค่เกมเว้ยไอ้ตอดมันไม่มีอะไรเลยแต่มันก็มีความรู้สึกอ่ะถูกมั้ยอ่ะพี่อืมไม่อ่ะไม่มีหรอกเออกูเฉยๆมากเลยจบในกูออกเกมก็คือออกเกมไม่ได้ซีเรียสในเกมก็กลับมาเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองอย่าไปคิดอะไรที่มันแบบเกินเลยเกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นนะบางทีอ่ะแบบเออเขาจะเกลียดกูเปล่าแต่ที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยเว้ยสิ่งที่มึงคิดทั้งนั้นคือคิดไปเองหมดเลยไงประเด็นสำคัญที่สุดอ่ะครับคิดไปเองจริงอืมต้องใจเย็นๆเว้ยแล้วก็ค่อยแบบไต่ตองอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยต้องใจเย็นๆถึงจะคิดออกอ่ะถ้าใจร้อนอย่างนี้คิดไม่ออกหรอกมันครับอันนี้จริงๆนี่พี่ปอพูดจากใจเลยนั่นแหละครับผมตอนแรกอ่ะอย่างกรณีก่อนแบบที่ผมแบบโดนอันนี้พูดนะครับพี่อ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแบบตรงนี้หรอกเรื่องรถไอ้ที่พี่มันจบไปแล้วแหละครับขณะผมยังแบบเห็นพี่หลงพูดตอนที่แทงผมก็ยังไม่กล้าแบบไปเห็นพวกพี่ผมยังไม่กล้าแบบเข้าไปคุยเลยครับพี่หลงมึงเอาความรู้สึกมารวมเยอะเกินไปไว้น้องเออคิดมากอ่ะพี่มึงถ้ามึงยังเล่นแล้วเอาความรู้สึกมารวมมากเกินไปอ่ะมันจะกลายเป็นไม่สนุกจะไม่ได้อืมมึงเล่นใช้ความรู้สึกอะไรโอหรือไออ่ะตั้งแต่เข้ามาในหยิบที่เนี้ยกูว่ามันโอเพราะว่ากับกระหยิ่งมันก็โอไม่ครับผมไม่มีไอซีเพราะว่าโอซีตั้งแต่เริ่มต้นใครมาเล่นน้าสวัสดีครับตอสน้าสวัสดีครับเป็นตัวเองดีกว่ากูว่าพี่ปาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ฟอร์ดครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับเฮ้ยพี่เฟิร์สอะไรของมึงเนี่ยผมเพิ่งนอนตักพี่ไปเองพี่หายไปแล้วเหรอหน้ามันแผลบเลยกูต้องรีบกลับมาล้างก่อนนั่นแหละครับเดี๋ยวน้องน่าจะเข้ามาได้แล้วมั้งครับคนนั้นนะขอโทษด้วยครับพี่นัดแล้วไม่ได้ไปนะแต่ถ้าไปก็ทันนะก็ได้วันไหนวันยาว24เหรอวันนี้เขายังทักมาบอกเลยให้มึงมาพบกว่าเขาจะเสร็จก็ดึกเขาบอกแล้วครับว่าเสร็จ4ทุ่มอยากให้ไปถึงตอนไอ้ตอน24มึงก็มากูดิได้ใช่ครับ24วันเกิดนะวันเกิดกูมานะได้ครับพี่เออเนี่ยครับมาด้วยตอนผมแดงอ่ะผมแดงมาอยู่แล้วเพราะปีที่แล้วพวกกูก็ไปพี่โอ้แบบนี้ถ้าไม่ไปเสียเลยนะคะไปครับเออถูกไหมล่ะวันเกิดแล้วนะ24พี่ก็ไปเออ24พี่ก็ไปใครๆก็ไปกันหมดแหละดังนั้นก็อย่างที่บอกแหละเฮ้ยไอ้ตอนนี้แก๊งเราเลือกโปรเทคหรือโดมใต้น้ำอะครับก็ปิ้งเรียกเป็นโปรเทคครับพี่ก๊อฟเพราะว่าโดมใต้น้ำเรามีสรุปมึงพูดให้น้องฟังก่อนดีว่าพวกมึงจะเอาไงกันต่อได้ครับไม่ได้อยู่เลยครับขอบคุณครับขอโทษด้วยครับที่ทำให้งอมครับไม่ยุบครับเดี๋ยวถ้าถูกมันเดี๋ยวพี่ให้คนละ20,000นะโอ้โหทำไมกูติดลบเท่าไหร่อ่ะแป๊บนึงนะโดนเรื่องอะไรอ่ะติดลบอะไร
ลบ 7.95 e บวก 4ไม่มันไม่ขึ้นนี่ตอดกูจะพูดให้ฟังว่ามึงเล่นในเกมเนี่ยมึงไม่ต้องแคร์พวกกูเลยข้างนอกนะเดือดเลยมึงแคร์ควรจะแคร์ที่สุดอ่ะคือน้องๆด้านหลังมึงถ้าเล่นในเกมนะถ้ามึงละแคงใจอะไรที่ว่าเฮ้ยมีผลต่อข้างนอกหรือเปล่ามึงทักมาพวกกูพูดตรงอยู่แล้วทักได้นะพวกนี้ทักได้ครับแต่อย่าไปแบบทึกทักเอาเองอะไรเงี้ยตอดมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป่ะมึงนี่แล้วอ่ะพี่เปาผมเพิ่งถ่ายงานเสร็จนะขอบคุณครับกล่องผมถ่ายไปแล้วดีด้วยให้น้องตัดอยู่ได้เลยน้องคือมึงอย่าซึมละกันแค่นั้นแหละอร่อยจนต้องอยากกลับมากินอีกพี่โอ้ยเอาทีละเรื่องก่อนไหมคือโอเคครับโอเคไม่มึงพูดให้น้องๆสบายใจด้วยเออหลักหลักนะครับหลักหลักน้องๆ นะครับพี่ขอโทษนะครับทุกคนเลยครับรักครับไม่ยุกครับทุกคนก็รักพี่เหมือนกันแหละใช่ทุกคนเขาก็รักแต่เขาบางทีเขาก็ไม่แสดงออกเขาพูดไม่เก่งไงเขาเรื่องเขารักพวกมึงรักมึงอยู่แล้วรักมึงกับหมัดอยู่แล้วเขาส่งเงินติดลบเป็นความสุขที่เขาจะแล้วมึงจะทำให้แก๊งก็ยิ่งงอมๆก็ยิ่งงอมเขาไปอีกเฮี้ยงอมคูณสองเดิมเป็นงอมไอสัตว์มึงนี่นะจำไว้มึงคนแข็งแกร่งที่สุดมึงควรที่จะแบบควรแข็งที่สุดใช่ให้กำลังใจน้องถ้ามึงอ่อนแอที่สุดอ่ะแล้วใครจะดูแลน้องๆเรามันไม่ใช่แค่ IC ไม่ใช่หรอถ้ามึงรักน้องจริงมึงก็ต้องโอ้โหไหนจะคนดูไหนจะอะไรต่ออะไรดูดิแต่ละคนอ่ะเขาขอบคุณมึงขนาดไหนเขาอะไรขนาดไหนคนดูมาดูเขาคนดูเขาขึ้นเขาดีใจขนาดไหนน้องปะล่ะครับพี่อย่าเพิ่งคิดอะไรที่มันแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยอนาคตน้องๆอีกอ่ะการงานอาชีพเขาอีกล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับนี่หลังนี้มึงนั่งกอกหูเขาทุกวันสอนทุกวันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนพี่เองก็ดูเสมอเสียไม่ได้ทุกคนอ่ะพี่ก็ดูเออคนดูเยอะคนดูเยอะเออก็มาจากมึงทั้งนั้นถูกต้องป่ะล่ะแล้วการที่มึงทำอย่างนั้นอ่ะเท่ากับว่ามึงไม่ทำลายเขาในไอซีนะมึงก็ทำลายเขาโอซีด้วยดังนั้นอ่ะสิ่งที่มึงทำอยู่อ่ะถูกแล้วเว้ยขอให้มึงเข้มแข็งแล้วให้มึงแบบก้าวข้ามผ่านเรื่องเหี้ยเนี้ยไปให้ได้อ่ะแล้วมึงก็จะแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้เยอะตอดมึงโดนมาเยอะอยู่แล้วเว้ยทั้งมึงโดนมาตลอดดังนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเจออยู่แล้วปัญหาทุกปัญหาพี่จะบอกให้นะมันไม่มีเหี้ยอะไรที่มันแบบราบรื่นแล้วก็ทุกอย่างอ่ะเป็นไปได้ดั่งใจมึงตลอดเว้ยเรื่องอะไรฮะขึ้นอยู่กับว่ามึงจะรับปัญหาตรงนั้นยังไงมากกว่านั่นแหละโอเคไหมครับแล้วพี่ลองถามคนนั้นให้หน่อยเขามาไหมจะมายังครับเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาตู้แดงใครจะเข้าไปตู้แดงแต่ว่าตอนมันอยากออกมาแล้วไงคือไอ้ตอนมึงง่ายๆเหมือนเดิมมึงมีอะไรมึงทักกูมาแค่นั้นมึงอาจจะไม่ได้รู้นิสัยกูเยอะมึงลองถามไอ้ต่างก็ได้มึงรู้ใจต่างไงไอ้ต่างก็รู้จักนิสัยกูดีถามมันได้เลยต่างดีนะถามกูเลยต่างดีถามกูก็ได้ไอ้นั่นมันเรียนกับผมมาพี่รู้จักไอ้เฟิร์สดีไอ้เกียร์ดีไม่มีอะไรหรอกมันกูมันเป็นน้องที่น่ารักคนนึงใช่ผมไม่เคยดิสพี่ด้วยใช่กูก็ไม่ดิสมึงครับพี่จิ๊บพอ พี่มีคนฝากมาถามครับพี่ลองถามพี่เปาดีว่าพี่เปามองผมสมาธิสั้นไหม มันเป็นยังไงอ่ะพี่ผมแต่ผมรู้อะไรสมาธิสั้นเนี่ยคืออาการที่อยู่นิ่งไม่ได้แบบโฟกัสอะไรนานๆไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่เขากำลังเป็นตอนนี้แหละที่เขาถามอะไรส่วนๆเช่นอาการที่เป็นการที่แบบพูดวกไปวนมาหรือว่าไม่รู้เรื่องพี่แล้วก็คุยไม่โดนเนตผมอ่ะไม่ได้เป็นนะพี่อ่ะผมจริงๆผมรู้ทุกอย่างพี่ครับพี่ครับไม่หน่อยพี่แต่ส่วนใหญ่ผมไปอ่านมาที่เขาไปทำวิจัยของต่างประเทศอ่ะอันนี้สาระนะผมเคยไปอ่านเจอคนที่แบบว่าอยู่มันนี่คือคนที่แบบเขาแบบคนที่ IQ สูงนะอันนี้สาระนะเพราะแบบว่าเขาคิดหลายเรื่องผมจะบอกแรกแล้วเคยไปอ่านเจอนะสาระนะมันผมเคยไปอ่านเจอเขาบอกว่าเหมือนแบบว่ามันอยู่มันนี่เพราะมันคิดหลายเรื่องมันทำหลายอย่างแบบว่าหัวสมองมันคิดหลายเรื่องลองคุยดูพี่เล่นเลยครับอะไรทำนองนี้ผมอ่านเจอนั้นแล้วผมจำไม่ได้เว้ยแต่มันประมาณเนี้ยพี่เกียร์ครับงานร้านได้ใช่ไหมครับพี่ได้ดีเวลานี้เอาเลยโอเคครับผมเพื่อนเอาอย่าเสียเวลาไหมงานร้านดีกว่าไหมคุยกับพี่เปาก่อนคุยผมถ่ายไปแล้วนะพี่ก็ให้น้องไปลุยดิตาจัดถ่ายอะไรมาไปถ่ายสูตรเลยไปถ่ายสูตรวิดีโอลงช่องไงไอ้เหี้ยก็กี้ยังคุยเรื่องโอ้ว่าไง
ยังคุยเรื่องสมาธิสั้นนี่กลับมาเรื่องวิดีโออีกแล้วก็บอกแล้วไงว่ามันก็ได้หมดที่ผมไม่ได้แบบขอโทษได้ตัวเองครับเรื่องอะไรคือน้องครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับคือน้องครับเขาโดนป้นแล้วเขาแบบนึกว่าเป็นทางไว้แล้วเขาก็เลยพูดแบบว่าท้าต่อย OC อะไรอย่างเงี้ยครับน้องคนเนี้ยแหละครับเรายังไม่ได้มีโอกาสขอโทษอ๋อหมู่เชียนเหรอใช่ครับผมได้เลยปรึกษาเฮียแล้วครับแล้วก็ผมยังไม่ได้ขอโทษด้วยตัวเองอ่ะขอเลยคือพูดตรงๆนะพวกกูอ่ะไม่ได้คิดเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เอามาใส่ใจขนาดถามว่าตอนนั้นเห็นก็แบบทำไมแบบนิดนึงอ่ะมึงท้ากูข้างนอกอ่ะเข้าใจใช่ปะเข้าใจพี่นิดนึงแหละก็คือแบบเพราะมึงท้ากูข้างนอกอ่ะมึงไม่ได้แบบพูดในเกมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ป่ะมันก็แบบว่านิดนึงรักกันครับอย่าทะเลาะกันครับช่องแชทรักกันครับจับมือกันครับอย่าทะเลาะกันครับเว้ยบอกพวกกูเฮ้ยน้องมาเคลียร์แล้วขอโทษแล้วคุยเรียบร้อยพวกกูก็จบคือจบไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรพวกกูไม่ได้พูดถึงใช่ป่ะพวกกูพูดตรงๆพวกกูไม่ได้เอามึงมาแขวะในนู้นในนี้ก็ปล่อยไปจบครับผมก็ขอโทษด้วยจริงๆพี่เพราะว่าวันนั้นผมโดนแบบมันจนโดนอะไรโดนด่าหรอไม่คือไม่พี่ของกันโดนเอาเป็นว่ามึงจะเริ่มเป็นซิมเมอร์มึงก็ต้องคำพูดเราในการพูดออกไปมันไม่ว่าคนดูน้อยหรือคนดูเยอะมันมีผลหมดแหละเราคิดก่อนแล้วกันเวลาจะพูดอย่าพลาดคือพูดได้แหละพูดมันพูดมันพูดได้หมดแหละความคิดเราแต่แค่บางเรื่องเราก็ลองไต่ตองเพิ่มขึ้นดูแค่นั้นถูกต้องทำเองเขาเรื่องจริงไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้โกรธเลยครับได้ไปเคลียร์ของเนี่ยเฮ้ยไอ้เปียไม่ขอโทษกูบ้างวะไอ้เปียให้หลุยไม่ขอโทษกูบ้างวะดูครับดูเนี่ยเขาคุยจบแล้วได้ไงเดี๋ยวลองถกไปมันจะถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะพี่โอ้พวกกูแดกกันยันเช้าไปไหนกันเนี่ยไอ้เกียร์ฮัลโหลครับขอเบอร์ไอ้หลุยหน่อยได้ไหมครับหลุยครับได้ครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดสองครับเบอร์สวนเธอเดินนะมึงขอบคุณครับฮัลโหลไอ้หลุยไอ้หลุยพี่ว่าไงเขากูเห็นเขาขอโทษแกนะมึงขอโทษกูบ้างดิขอโทษครับพี่ขอโทษครับไอ้เปียกไอ้เปียกอยู่ปะครับอะไรนะครับมันขอโทษทำไมวะกูหวังให้มันมากูหวังให้มันด่ากูนะเนี่ยไอ้เปียกอะไอ้เปียกอะอยู่ผมไม่อยู่โอเคแค่นี้แหละอยู่มันไม่รับสายอะแค่นี้แหละค่อยคุยกันไอ้พี่เคกูหวังให้มันด่าแล้วเนี่ยมาขอโทษกูทำไมวะก็วนก็วายเหมือนว่าใจไม่สุขแต่เอาจริงๆผมยืนได้อยู่แค่ทำตัวไม่ถูกแบบเต็มเต้นไม่หยุดแหละแต่มันยังไม่หยุดแฉะความลับในใจมาเลียงเรื่องก่อนจะบอกเธอที่ยืนอยู่แค่เพียงเอื้อมคำตอบจะคิดไปมันเป็นจะข้ามมาเตรียมเชื่อโอเคจะไม่เถียงเมื่อจะคิดเพียงเพื่อนมันก็เป็นแบบนั้นปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นผมก็กลัว